มุกกะกุโจ้คว้าตำแหน่งซูปราแฟกเตอร์มิสแอนด์มิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์บันเทิงวันที่4พฤษภาคม2567 18นาฬิกา49นาทีมุกกะกุโจ้คว้าตำแหน่งซูปราแฟกเตอร์รอบไทยเอ็กซ์ตร้าวากันซ่าไทยซอฟต์พาวเวอร์มิสแอนด์มิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์สุดปังหลังโชว์ไทยซอฟต์พาวเวอร์จนชนะใจกรรมการก่อนรอบตัดสินวันที่10พฤษภาคมนี้เมื่อวันที่3พฤษภาคมที่สุภัทราริเวอร์เฮาพอวัสวัตวัฒนาสิริสมบัติพร้อมด้วยนายแพทย์ปรัชพึ่งเจษดาและแพทย์หญิงกอบการชุนหสวัสดิกุล3เนชั่นแนลไดเรคเตอร์จัดการประกวดมิสแอนด์มิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์รอบไทยเอ็กซ์ตร้าวากันซ่าไทยซอฟต์พาวเวอร์โดยผู้ที่ได้ตำแหน่งซูปราแฟกเตอร์ได้แก่MST08 มุกกะกุธนัชพรพานแก้วในคอนเซปต์ของนางงามเดินสายในชุดไทยจักรพรรดิโดยเธอได้พูดถึงคอนเซปต์ไว้ว่าสำหรับนางงามเดินสายคือเฟสติวัลและยังติด1ใน5ของไทยซอฟต์พาวเวอร์เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นของเราเจริญเติบโตมากขึ้นและที่สำคัญสำหรับการประกวดนางงามเดินสายยังสามารถสร้างรายได้อีกหลากหลายมิติอีกด้วยซูปราแฟกเตอร์ฝ่ายชายได้แก่ MST24 โจ้ชนวิทย์วงศ์ศรีวอในคอนเซปต์รอยสักแห่งศรัทธาโดยโจ้เผยถึงสาเหตุที่เลือกนำเสนอคอนเซปต์ดังกล่าวไว้ว่ารอยสักอยู่กับเรามาเป็นเวลาพันปีตั้งแต่สุโขทัยแต่ความศรัทธาไม่เคยจางหายไปไหนเลยและเผลอๆอาจจะมากขึ้นกว่าเดิมและมีรูปแบบมากขึ้นรวมไปถึงหากเปรียบเทียบแล้วประชากรสายมูยังมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของมูเก็ตติ้งสามารถทำรายได้มากกว่า 40,000 ล้านบาทและนี่คือสิ่งที่สามารถจับต้องได้และทำเงินได้จริงซึ่งทั้งสองรางวัลนี้ได้นันนันทวรรณวรรณจุฑามิสซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2012 1สโตนรันเนอร์อัพมิสซูปราเนชั่นแนล2012และเจ้าของแบรนด์ชุดว่ายน้ำวันหน้าแวร์มอบสายสะพายนอกจากนี้ทางแชทคอสเมติกโดยคุณชยารัตน์ อัศวพิทยาโชติ แชทมาร์เก็ตติ้งคอนซัลแทนต์ออนไลน์และโอลิเวอร์ มันแบรนด์แอมบาสเดอร์เครื่องสำอางแบรนด์แชทคอสเมติกมอบรางวัลพิเศษอีก5รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทซึ่งได้แก่ MST08 มุกกะกุธนัชพรพานแก้วMST16 เบสชนพัทระโอสถานุกูล MST11 แตงกวากสมาซื่อตรง MST25 มาร์ควรากรสุเปงและ MST24 โจ้ชนวิทย์วงศ์ศรีวอแฟนนางงามสามารถร่วมสนุกกับรางวัลซูปราแฟนโหวตร่วมโหวตให้กับผู้เข้าประกวดให้ได้รับจำนวนการโหวตสูงสุดชาย1คนและหญิง1คนเพื่อได้รับรางวัลพิเศษที่จะทำให้ผ่านเข้ารอบ9คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติท็อป9ซูปราไทยแลนด์ LINE ช้อปปิ้งโดยมีมูลค่าโหวตละ20บาทได้ทางลิงก์ https://shop.line.me/@supra.th UTM-source เท่ากับ seller-feature UTM-medium เท่ากับ storefront shopen UTM-keyword เท่ากับ 71FA1E279E3951E5E765787CD7 F1DD171369243786858 ในรอบตัดสินพิชิตมงวันศุกร์ที่วันที่10พฤษภาคมพ.ศ. 2567ณ CDCBALLROOM Kristen Design Center CDC สามารถคลิกซื้อบัตรได้ที่
https://megateek.in.th/event/miss-mr-thailand-2024-night-final-competition บัตรราคาเศษ 2,500 ส่วน 2,000 และ 1,500 บาทการซื้อบัตรทุกที่นั่งสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการคิดคะแนนซูปราแฟนประกวด Miss and Mr. Supra National Thailand 2024 Presented by Glass Skin ได้ทาง Facebook Page Supra National Thailand รับชมทุกชาเลนจ์แบบเรียลไทม์ผ่านทาง YouTube Supra National Thailand ถ่ายทอดสดผ่านระบบ 4K Ultra HD คมชัดเหมือนนั่งดูอยู่หน้าเวทีลินทิพรยันแททองทานไม่แทรกแซงความเป็นอิสระแบงค์ชาติชี้ธนาคารแห่งประเทศไทยควรรับฟังรอบด้านการเมืองวันที่4พฤษภาคม2567 10:48 น.ลินทิพรยืนยันแททองทานไม่แทรกแซงความเป็นอิสระแบงค์ชาติชี้ธนาคารแห่งประเทศไทยควรรับฟังรอบด้านเพื่อให้นโยบายการเงินสอดคล้องรัฐบาลเศรษฐามุ่งฟื้นเศรษฐกิจวันที่4พฤษภาคม67นางสาวลินทิพรวรินวัชรโรจน์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีการวิจารณ์คำแถลงนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยประเด็นความเป็นอิสระและการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยนางสาวลินทิพรกล่าวว่าโดยหลักธนาคารกลางสามารถดำเนินนโยบายได้โดยอิสระสำหรับประเทศไทยแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่ส่วนราชการที่รัฐบาลสามารถสั่งการได้โดยตรงแต่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่คือการกำกับดูแลการเงินของชาติและต้องมีความรับผิดชอบต่อสภาวะการเงินให้สอดคล้องกับสภาพจริงทางเศรษฐกิจของประเทศตลอดจนรับฟังฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายการคลังด้วยเพราะที่ผ่านมาอัตราดอกเบี้ยที่ไม่มีการปรับลดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่านนายกเศรษฐาจึงเรียกร้องมาตลอดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อความเหมาะสมเนื่องจากมีเหตุผลดังนี้ 1. ผลประกอบการธนาคารพาณิชย์งวดประจำปี2566ทั้ง9แห่งมีกำไรสุทธิรวม 226,571 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 33,635 ล้านบาทหรือคิดเป็น 17.4% ถือเป็นกำไรสูงสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ 2. แม้การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาส่งผลทั้งอัตราแลกเปลี่ยนการค้าและตลาดการเงินแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่จำเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเสมอไปเมื่อคำนึงถึงปัจจัยสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ 3. ที่ผ่านมารัฐบาลเพียงหารือและร้องขอให้พิจารณาไม่ใช่สั่งการธนาคารพาณิชย์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่เป็นการให้ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของธนาคารพาณิชย์ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามความเหมาะสมยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้แทรกแซงความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยการที่นางสาวแพทองธารแสดงออกในความคิดคือต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรับฟังเสียงของรัฐบาลเพราะรัฐบาลมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการคลังและเพื่อให้การดำเนินนโยบายการเงินการคลังสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐากำหนดเป้าหมายในการฟื้นฟูและผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตไปด้วยกันเพื่อการพัฒนาประเทศนางสาวลินทิพรกล่าวออมสุชาเตือนภัยสาวสาวหยุดเถอะหยุดใช้ลิปสติกแท่งเดียวแต่งทั้งหน้าทำเอาหน้าเกือบพังบันเทิงวันที่3พฤษภาคม2567 15:46 น.
นักแสดงสาวออมสุชาเตือนภัยสาวสาวหยุดใช้ลิปสติกแท่งเดียวแต่งทั้งหน้าทำเอาหน้าเธอเกือบพังแท้มีผดผื่นขึ้นต้องกู้หน้าต่อไปลิปสติกหนึ่งแท่งอาจทำให้หน้าพังได้โดยออมสุชาได้ออกมาเตือนสาวสาวผ่านทางติ๊กต็อกส่วนตัวให้หยุดใช้ลิปสติกแท่งเดียวแต่งทั้งหน้าไม่งั้นจะเป็นเหมือนเธอพร้อมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแต่งหน้าอยากจะมาเตือนทุกคนนะคะใครที่ชอบใช้ลิปสติกแท่งเดียวในการแต่งหน้าหยุดเถอะนี่เป็นหนึ่งในคนที่ชอบใช้มากๆเหมือนกันก่อนหน้านี้ทำคอนเทนต์ฉ่ำใช้ลิปสติกแท่งเดียวแต่งหน้าเหตุการณ์คือก่อนหน้านี้สะพายกระเป๋าใบนี้ออกไปข้างนอกแล้วลืมเอากระเป๋าเครื่องสำอางมาแล้วมีลิปสติกติดอยู่แท่งหนึ่งก็เลยเอามาทาปากทาแก้มทาจมูกผลลัพธ์คือครึ่งผดครึ่งแท้ใช้ลิปสติกทาหน้ามันแท้ด้วยหรออันนี้คือไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็เลยไปศึกษามาเขาบอกว่าลิปสติกจะมีน้ำมันอะไรบางอย่างที่ทำให้ลิปเกาะที่ปากเราแต่กับแก้มเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันจะดีกับแก้มหรือหน้าแต่ว่าเราสายครีเอเตอร์ไงก็เลยเอามาใช้เราควรจะเลือกลิปที่เขียนว่าลิปแอนด์เช็คก็รอกู้หน้าต่อไปนะคะดีขึ้นแล้วนะเหลือรอยนิดนึง